รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประนตน้อมขอมกราบท่าพระบาทวโรกาสบรรจบครบพรรษาองค์พระเทพพรัตนราชสุดาของประชาเทิดองค์พระทรงชัยขอพระองค์ทรงศักดิ์ประจักษ์สุขมิราชทุกข์ทั้งปวงล่วงสมัยสำฤทธิ์ผลสมพระราชหฤทัยพลานามัยเกษมสารสำราญเทินด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องขอนแก่นชาแนลตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งนั้นเป็นคุณอย่างยิ่งเพราะทำให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภูมิภาคที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีต่อการพัฒนายกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่งความสำเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเป็นความสำเร็จที่ทุกคนควรจะยินดีจากข้อคำสำคัญส่วนหนึ่งในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สะท้อนถึงเจตนารมณ์และคุณค่าแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคที่จะเป็นขุมปัญญาในการแก้ปัญหาและพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทยตลอดระยะเวลาแห่งการก่อตั้งเป็นช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พิสูจน์บทบาทของการเป็นภูมิปัญญาของสังคมด้วยภารกิจด้านการจัดการศึกษาการค้นคว้าวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมด้วยหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกที่ครอบคลุมการแก้ปัญหาและพัฒนาได้แก่หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและหลักสูตรสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย
จึงเชื่อมั่นได้ว่าบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นบัณฑิตที่พร้อมที่จะรับใช้ชุมชนสังคมและประเทศชาติสามารถดำรงชีพในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรมด้วยบทบาทของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่จะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติในหลายมิติด้วยความเข้มแข็งของกลุ่มวิจัยศูนย์วิจัยเฉพาะทางเครือข่ายวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติส่งผลให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคมสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและยังขยายความร่วมมือสู่ภาคส่วนต่างๆในประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่พึ่งของชุมชนสังคมประเทศชาติและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยนำความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงชี้นำสู่สังคมอุดมปัญญาและพัฒนาสังคมฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ส่งเสริมวิจัยและประยุกต์ใช้ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณค่าและเพิ่มมูลค่าของศิลปะวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและยังเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมสู่กระบวนการเรียนการสอนในทุกระดับวันนี้เรามหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมที่จะขับเคลื่อนทุกภารกิจด้วยความใส่ใจห่วงใยต่อชุมชนสังคมประเทศชาติตลอดจนประชาคมโลกด้วยปณิธานอันแน่วแน่มั่นคงเพื่อสนองตอบเจตนารมณ์แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นสืบไปเมื่อวันที่24มีนาคม2558รองศาสตราจารย์ดร.กิติชัยไตรรัตนสิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานร่วมเวทีรับฟังประเด็นการปฏิรูปประเทศได้เดินทางไปร่วมการจัดงานเวทีระดับจังหวัดเพื่อรับฟังประเด็นการปฏิรูปประเทศของสภาปฏิรูปแห่งชาติณศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่นกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยคณะอนุกรรมาธิการและคณะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดขอนแก่นโดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายกำธรถาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมภายในงานได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประเด็นการปฏิรูปประเทศโดยมีประธานร่วมรับฟัง3คนคือรองศาสตราจารย์ดร.กิติชัยไตรรัตนสิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายเอกราชช่างเหลาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและนายทิวาการกระสังสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติโดยนายบัญชาพระพลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ผู้แทนประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำเสนอความคิดจากการรวบรวมความคิดเห็นของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อปฏิรูปประเทศใน4ประเด็นคือ 1. อยากเห็นคนไทยและสังคมไทยเป็นอย่างไรหลังการปฏิรูป 2. อยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรใน20ปีข้างหน้า3. จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบอย่างไรให้ความต้องการเป็นจริง 4. ท้องถิ่นจังหวัดของท่านครอบครัวและตัวท่านจะต้องปฏิรูปอย่างไรกิจกรรมภายในงานนอกจากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประเด็นปฏิรูปจากหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดขอนแก่นแล้วยังมีการบรรยายพิเศษจากนายเอกราชช่างเหลาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นอีกด้วยเมื่อวันที่24มีนาคม2558รองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์รองศาสตราจารย์ดร.อำนวยคำตื้อผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รักพงษ์เพชรคำผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เดินทางไปร่วมการประชุมสภากาแฟสีหราชประจำเดือนมีนาคม2558ณโรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลข่าวสารและสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและชุมชนในบริเวณโดยรอบกรมทหารราบที่8ค่ายสีหราชเดโชชัยโดยคณะผู้บริหารได้แจ้งต่อที่ประชุมในประเด็นสำคัญคือการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยขอนแก่นการแนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นและศูนย์บริการวิชาการชุดใหม่การทำงาน CSR กับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยและประชาสัมพันธ์การจัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานในวันที่2เมษายน2558พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนและเสนอความคิดเห็นในอีกหลายประเด็นเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและหน่วยงานรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไปหรือ KKU Job Fair 2015โครงการนี้จัดขึ้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยนักศึกษาแล้วก็ประชาชนในการหางานทำในการสมัครงานในครั้งนี้มีบริษัทแจ้งความจำนงเข้าร่วมงานมากกว่า100บริษัทมีตำแหน่งงานในระดับประเทศนี้ทั้งหมด 7,000 กว่าอัตราวันนี้กองกิจการนักศึกษาจะได้นำเสนอโครงการที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นคือโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพหรือ KKU Job Fair 2015ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดร่วมกับสำนักงานจังหวัดขอนแก่นโดยจัดเป็นประจำทุกปีแต่ปีนี้ก็จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีนะคะโดยร่วมกับทางกระทรวงแรงงานโครงการนี้จะจัดในวันที่27-28มีนาคม2558ที่จะถึงนี้นะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นโครงการนี้จัดขึ้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยนักศึกษาแล้วก็ประชาชนในการหางานทำโดยไม่ต้องเดินทางไปสมัครงานตามแหล่งงาน
ในจังหวัดต่างๆเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่จะช่วยเหลือนักศึกษาและประชาชนในการหางานทำนะคะในโครงการก็จะมีกิจกรรมประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นการสมัครงานให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนการสมัครงานในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศการลงทะเบียนในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าสู่ตลาดงานนะคะมีกิจกรรมประกอบอาชีพอิสระทั้งการสาธิตแล้วก็ให้ความรู้มากกว่า40อาชีพนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการทดสอบให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพการทดสอบเหล่านี้ก็จะเป็นผลดีกับทั้งผู้ประกอบการแล้วก็นักศึกษาที่จะเข้าสู่อาชีพนะคะนอกจากนี้ในวันที่27มีนาคมก็จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีมีการแสดงคอนเสิร์ตฟรีนะคะจำนวน2วงด้วยกันนะคะในเวลา 15:00 นเป็นต้นไปในการสมัครงานในครั้งนี้มีบริษัทแจ้งความจำนงเข้าร่วมงานมากกว่า100บริษัทนะคะตอนนี้เรารับทั้งหมด100บริษัทก็เต็มตามอัตราแล้วนะคะมีตำแหน่งงานในระดับประเทศนี้ทั้งหมด 7,000 กว่าอัตราแล้วก็เป็นทั้งงานประจำนะคะ 6,000 กว่าอัตราเป็นงานพาร์ทไทม์อีก400กว่าอัตรานะคะอันนี้ก็คือตำแหน่งงานที่สมัครมาแล้วนะคะในส่วนของนักศึกษาและประชาชนนะคะที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมขึ้นไปจนถึงระดับปริญญาโทนะคะก็สามารถที่จะสมัครงานในการจัดงานในครั้งนี้ได้นะคะสิ่งที่นักศึกษาประชาชนนักเรียนที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารมาในการสมัครงานในครั้งนี้ก็จะได้แก่ใบประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนะคะหรือใบระเบียนการศึกษาแต่ถ้าเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก็สามารถที่จะจัดเตรียมหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเพื่อมาประกอบการสมัครงานได้นะคะที่สำคัญนักเรียนอย่าลืมหรือนักศึกษาอย่าลืมก็คือเรื่องรูปถ่ายนะคะสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือหากมหาวิทยาลัยไหนมีการออกใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาก็สามารถที่จะนำมาประกอบในการสมัครงานได้นะคะการสมัครงานก็จะต้องถ่ายเอกสารหลักฐานที่เรียนแจ้งไว้เบื้องต้นนี้มาเป็นจำนวนมากนะคะเนื่องจากว่ามีหลายบริษัทนะคะแต่ถ้าอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ทางกรมการจัดหางานหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดก็ได้เปิดเว็บไซต์ให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปสามารถที่จะสมัครทางออนไลน์ได้นะคะที่ www.doe.go.thjobขอนแก่นนะคะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นการสะดวกแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูตำแหน่งงานในเว็บไซต์ดังกล่าวได้นะคะก็ขอเชิญชวนนักศึกษาประชาชนนักเรียนนะคะผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานในวันดังกล่าวที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกได้แล้วก็ขอเชิญชมฟรีคอนเสิร์ตนะคะก็จะมีทั้ง2วงนะคะที่จะมาร่วมบรรเลงก็คือกัสโนวากับมัสคิเทียนะคะในวันที่27มีนาตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะคะก็ขอเชิญชวนพวกเรามาร่วมสนุกด้วยกันนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้นะคะจะทำให้พวกเราได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการที่จะเข้าสู่อาชีพแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนจริงๆนะคะให้มาร่วมงานกับเราแล้วก็คิดว่าในปีต่อๆไปนะคะเราก็จะจัดงานเช่นนี้อีกเหมือนเดิมแต่ปีนี้ก็ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอบคุณค่ะ
วัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าหากพูดถึงอาหารอีสานที่เป็นที่นิยมแล้วนะครับหลายคนคงจะนึกถึงส้มตำปลาร้าใช่ไหมล่ะครับและถ้าหากนึกถึงส้มตำแล้วสิ่งที่มาคู่กันเสมอนั่นก็คือไก่ย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในแถบอีสานบ้านเรานะครับไก่บ้านเนี่ยยิ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับวันนี้รายการของเรานะครับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาเจาะลึกในเรื่องของการทำส้มตำนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับไก่บ้านหรือว่าไก่พันธุ์พื้นเมืองนั่นเองส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันในรายการ KKU Research งานวิจัยสู่สังคมครับด้วยคุณสมบัติเฉพาะหลายอย่างของไก่บ้านหรือไก่พื้นเมืองของเราที่โดดเด่นจึงเป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมในตลาดท้องถิ่นบ้านเราแต่ในตอนนี้ไก่บ้านจะไม่ได้มีชื่อเสียงแค่ในระดับชุมชนเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้ได้มีหน่วยงานวิจัยเฉพาะทางที่เข้มแข็งที่กำลังลงมือพัฒนาไก่พื้นเมืองกันอย่างจริงจังนั่นก็คือศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ไก่พื้นเมืองวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับศูนย์นี้พร้อมกันพร้อมผลงานที่พวกเราชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นภาคภูมิใจเครือข่ายวิจัยได้การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ไก่พื้นเมืองเริ่มต้นจากความร่วมมือของ2หน่วยงานหลักนะฮะก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกว.นะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีภารกิจครอบคลุมหลายๆด้านนะครับงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนก็จะมาจาก2ภาคส่วนหลักนะครับได้แก่ส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรูปของศูนย์วิจัยเฉพาะทางโดยรับเป็นประจำทุกปีส่วนที่หนึ่งนะครับซึ่งจะให้ดูแลในเรื่องของการผลักดันให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกส่วนที่สองนะเป็นส่วนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยอันนี้ก็จะให้เราเน้นเรื่องของงาน R&D ก็คือวิจัยและพัฒนาก็คือการสร้างนวัตกรรมสายพันธุ์ใหม่ๆแล้วก็การสร้างรูปแบบการเป็นอาชีพให้กับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลงสู่ภาคเกษตรกรแล้วก็การนำสายพันธุ์ของไก่พื้นเมืองเนี่ยสู่ภาคเอกชนซึ่งตอนนี้ก็ร่วมมือกับภาคเอกชนหลายบริษัทการพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองของศูนย์วิจัยนะครับได้ใช้ความรู้ทางด้านวิชาการอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์นะมาเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกพันธุ์แล้วก็ผสมพันธุ์นะครับโดยทั่วไปแล้วการสร้างสายพันธุ์สัตว์แต่ละสายพันธุ์นะก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10ปีนะเพื่อจะได้สายพันธุ์หนึ่งนะครับถ้าเป็นทางด้านสัตว์ปีกอาจจะใช้เวลา6-7 ปีขึ้นไปนะครับปัจจุบันนี้เราสามารถใช้เวลาภายใน5ปีสามารถสร้างสายพันธุ์สัตว์ปีกใหม่ๆได้โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นฐานภารกิจของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ไก่พื้นเมืองประกอบด้วยภารกิจ4ด้านดังนี้จากภารกิจที่หลากหลายด้านประกอบกับทีมงานนักวิจัยที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านพันธุศาสตร์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์การผลิตสัตว์ปีกวิทยาการสืบพันธุ์และด้านสรีระวิทยาสัตว์พร้อมทีมงานผู้ช่วยนักวิจัยฝ่ายงานฟาร์มและฝ่ายสนับสนุนที่เข้มแข็งกว่า20คนนำมาซึ่งผลงานคุณภาพและมีการใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชนและเอกชนกับสุดยอดไก่พื้นเมืองที่มีสโลแกนว่าโตดีไข่ดกอกกว้างซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นและยังมีรสชาติที่ดีเมื่อนำมาประกอบเป็นอาหารอีกทั้งยังเลี้ยงง่ายโตเร็วทนต่อสภาพแวดล้อมจนสามารถผลักดันให้เกิดหมู่บ้านประดู่หางดำที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองพันประดู่หางดำจนเป็นอาชีพและไก่สายพันธุ์ชี KKU 12ยังมีความโดดเด่นเรื่องของสีมีความสวยงามเมื่อนำไปชำแหละและยังเป็นต้นพันธุ์ที่ทำให้เกิดการสร้างสายพันธุ์สังเคราะห์ใหม่ๆสร้างสายพันธุ์ลูกผสมให้กับหลายบริษัทจากความโดดเด่นของไก่2สายพันธุ์แรกที่เราได้แนะนำไปนะครับทำให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางด้วยคุณสมบัติในเรื่องของการเลี้ยงดูที่เลี้ยงดูง่ายรวมไปถึงรสชาตินะครับเมื่อนำไปประกอบเป็นอาหารนั้นมีรสชาติดีชนิดที่ว่าไม่ต้องอาศัยผงชูรสเลยก็ว่าได้ครับแต่จากการทำงานที่เข้มแข็งของนักวิจัยจากทางศูนย์นะครับทำให้ล่าสุดนั้นสามารถสร้างผลงานวิจัยใหม่นั่นก็คือไก่สายพันธุ์แท้4สายพันธุ์วันนี้เราจะไปทำความรู้จักไก่4สายพันธุ์นี้พร้อมกันครับณ
ในส่วนของไก่ไทย KKU 50เนี่ยนะครับก็เป็นไก่สายพันธุ์ใหม่นะครับที่เราพัฒนาขึ้นแล้วเราก็ประกาศพันธุ์ในปี2557นี้นะครับเนื่องจากเป็นวาระครบรอบ50ปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ครบรอบ50ปีของคณะเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับไก่ไทย KKU 50เนี่ยนะครับมีต้นกำเนิดมาจากไก่พื้นเมืองก็คือไก่ชีซึ่งมีขนสีขาวจากนั้นเนี่ยเราก็ไปสร้างลูกผสมกับไก่ทางการค้านะครับจากนั้นเมื่อได้ลูกผสมแล้วเนี่ยเราก็มีการคัดเลือกพันธุ์นะให้เป็นสายพันธุ์แท้นะปัจจุบันเราได้ขึ้นมาอีก4สายพันธุ์แท้นะครับก็คือได้มีการประกวดชื่อแล้วนะฮะก็จะมีชื่อแก่นทองสร้อยนิลสร้อยเพชรแล้วก็ไข่มุกอีสานซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะต่อท้ายด้วย KKU 50ไก่สายพันธุ์ใหม่รุ่น KKU 50แก่นทอง KKU 50จะมีสีน้ำตาลหรือสีอำพันธ์ความโดดเด่นคือให้ไข่ดกมาก1ปีเกือบ200ฟองเหมาะแก่การเลี้ยงเพื่อผลิตไข่เช่นไข่อินทรีแปลงไข่จากไก่หลังบ้านสร้อยเพชร KKU 50จะมีขนสีดำบริเวณแผงคอที่เป็นสีขาวคล้ายสร้อยมีความสวยงามซึ่งไก่ไทยตัวนี้จะมีความโดดเด่นทั้ง2ด้านก็คือเลี้ยงเน้นเรื่องการเจริญเติบโตหรือเพื่อออกไข่ก็ได้จึงเหมาะกับกลุ่มเกษตรกรที่อยากจะเลี้ยงไก่ที่เลี้ยงเพื่อผลิตเนื้อและเพื่อผลิตไข่สร้อยนิล KKU 50คือกลุ่มที่มีขนสีขาวมีสร้อยคอสีดำมีความโดดเด่นเหมือนกันเลี้ยงเพื่อผลิตเนื้อก็ได้หรือผลิตไข่ก็ได้โดยข้อแตกต่างระหว่างสร้อยเพชร KKU 50และสร้อยนิล KKU 50สร้อยเพชร KKU 50เมื่อนำไปผสมกับไก่ทางการค้าใดๆก็ตามหรือสายพันธุ์อื่นจะได้ลักษณะที่เด่นคือมีขนสีดำซึ่งสามารถเอาลูกผสมของกลุ่มสร้อยเพชรมาขยายผลิตในตลาดชุมชนได้ส่วนสร้อยนิลก็จะเหมาะกับทางภาคเอกชนหรือทางภาคการค้าเนื่องจากมีขนสีขาวไข่มุกอีสาน KKU 50จะเป็นตัวที่มีขนสีขาวปลอดตลอดทั้งตัวมีแข้งสีเหลืองมีลักษณะสีสันคล้ายไก่ชีซึ่งเป็นพื้นเมืองแท้แต่เนื่องจากเป็นไก่พันธุ์สังเคราะห์สายพันธุ์ใหม่ที่สร้างขึ้นจึงมีความพิเศษคือเจริญเติบโตได้เร็วมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำซึ่งเรากำลังจะผลิตเป็นไก่บอยเลอร์ในอนาคตซึ่งก็คือไก่เนื้อไทยที่มีศักยภาพสูงมากในการส่งออกในตลาดกลุ่มอาเซียนตลอดในกลุ่มญี่ปุ่นซึ่งให้ความสนใจไก่ลูกผสมไก่บ้านไทยจากความโดดเด่นของไก่ไทยรุ่น KKU 50จากการนำไปแสดงในนิทรรศการทางวิชาการสู่ชุมชนต่างๆได้รับความสนใจจากกลุ่มเกษตรกรและผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากคุณสมบัติของไก่ไทยรุ่น KKU 50ทั้ง4สายพันธุ์นี้มีความโดดเด่นทั้งในการให้ผลผลิตรวมไปถึงมีรูปร่างที่สวยงามแปลกตาซึ่งในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานหลายองค์กรที่กำลังรอการพิจารณาเพื่อเข้าร่วมนำเอาไก่สายพันธุ์ดังกล่าวไปทดลองเลี้ยงเนื่องจากไก่ไทย KKU 50นะครับเป็นความร่วมมือจาก3หน่วยงานนะครับในการผลิตเริ่มต้นก็จากศูนย์วิจัยเรานะครับก็คือมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแล้วก็มีภาคเอกชนส่วนหนึ่งนะฮะได้แก่บริษัทตะนาวสีไก่ไทยที่มาร่วมลงทุนในการพัฒนาสายพันธุ์ด้วยในบางส่วนนะครับก็จะต้องมีการพูดคุยกันนะจาก3ภาคส่วนว่าถ้าจะลงสู่ระดับภาคเอกชนหรือระดับส่งออกนะครับก็อาจจะต้องมีการคุยกันว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นนะครับจะมากน้อยแค่ไหนจะยาวนานขนาดไหนแล้วในขณะเดียวกันมันก็จะมีสายพันธุ์ที่เป็นทางสาธารณะด้วยซึ่งทางบริษัทตะนาวสีแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็สกว.ก็มีความเห็นชอบว่าในบางสายพันธุ์เนี่ยถ้าจะไปใช้เป็นประโยชน์เชิงสาธารณะต้องการไปพัฒนาพันธุ์ต่อก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันว่าการใช้ประโยชน์ทางสาธารณะนี่เป็นอย่างไรส่วนกรณีของใช้ประโยชน์กับภาคชุมชนนะไม่มีปัญหานะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้แล้วก็มาพูดคุยกันว่าอยากจะเลี้ยงเพื่อเป็นตลาดชุมชนอยากจะสร้างตลาดใหม่นะครับโดยใช้ไก่สายพันธุ์ใหม่ๆนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่ผมเองทางผ่านทางผู้อำนวยการแล้วก็ศูนย์วิจัยไก่พื้นเมืองก็ได้นะครับก็ยินดีด้วยศักยภาพและคุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งเรื่องรสชาติและการเลี้ยงดูที่ง่ายของไก่พื้นเมืองที่มีคุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการของทั้งตลาดชุมชนซึ่งถือว่าเป็นอาหารที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและจะถูกจัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเนื่องจากมีคอเลสเตอรอลที่น้อยกว่าไก่สายพันธุ์ทั่วไปทำให้ไก่พื้นเมืองเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น
และในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รวมทั้งตลาดกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนญี่ปุ่นและอิสราเอลที่กำลังต้องการคุณลักษณะไก่พื้นเมืองของไทยดังนั้นแนวทางในการส่งเสริมของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ไก่พื้นเมืองจึงได้ตระหนักถึงการได้รับผลประโยชน์ทั้งภาคเกษตรกรรวมทั้งเอกชนโดยมีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นไม่ใช่เกษตรแบบพันธสัญญาที่ทางบริษัทเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่ฝ่ายเดียวแต่ยังต้องเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอีกด้วยซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองตลอดไปคุณผู้ชมครับสำหรับไก่สายพันธุ์ใหม่รุ่น KKU 50นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ไก่พื้นเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึงการคิดเพื่อสังคมอย่างจริงจังสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับชุมชนสังคมและในระดับประเทศชาตินั่นเองนะครับและที่สำคัญเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในช่วงครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมไปถึงการครบรอบ50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น50ปีแห่งการอุทิศเพื่อสังคมนั่นเองนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับหากต้องการที่จะนำผลงานวิจัยในครั้งนี้ไปต่อยอดนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กับผมอภิชาติมณีจักรและทีมงาน KKU Research งานวิจัยสู่สังคมต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับพวกเราชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาศิษย์เก่าวันนี้ผมได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับทุกๆท่านนะเพื่อที่จะนำเสนอนะทิศทางแผนงานในอนาคตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอีก4ปีข้างหน้าเนื่องในโอกาสที่ผมได้เข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งในวาระที่2คือนับจากนี้ปีพ.ศ. 2558ไปสิ้นสุดปีพ.ศ. 2562ซึ่งเป็น4ปีในสมัยที่2ที่ผมจะทำหน้าที่พัฒนากับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นของพวกเราให้มีความก้าวหน้าและตอบสนองความต้องการของสังคมชุมชนทั้งในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับชาติและก็ระดับนานาชาติในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างออกไปจากช่วงสมัย4ปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าหลายภารกิจเราสามารถทำสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็อาจจะยังคงอยู่ในระดับของจากยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนลงไปเป็นในระดับกลยุทธ์และก็จะมีเรื่องใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญของพวกเราในอนาคตที่จะต้องขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ทางสภามหาวิทยาลัยกำหนดไว้เพราะในจำนวนยุทธศาสตร์ต่างๆที่ผมได้เตรียมไว้สำหรับในอีก4ปีข้างหน้านั้นก็จะยังคงมีครบ10ยุทธศาสตร์เช่นเดิมแต่ว่ายุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงออกไปนั้นจะต้องตอบโจทย์ภารกิจหลักๆของเสาหลัก4ด้านที่สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นเสาหลักอันแรกเป็นเรื่องของ Green and Smart Campus เสาหลักอันที่2จะเป็นเรื่องของ Excellence Academy เสาหลักที่3จะเป็นเรื่องของculture and care community และเสาหลักสุดท้ายซึ่งเป็นเสาหลักใหม่ที่4จะเป็นเรื่องของ creative economy and society อันนี้จะเป็นกรอบที่ทางสภามหาวิทยาลัยกำหนดไว้4เสาหลักหน้าที่ของผมก็คือต้องตอบโจทย์ทั้ง4เสาหลักและว่าจะทำอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายที่ทางสภามหาวิทยาลัยกำหนดให้เราเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลกให้ได้ผมก็แปลงจาก4เสาหลักออกมาเป็น10ยุทธศาสตร์นะอันแรกเนี่ยก็คงจะเน้นในเรื่องทำอย่างไรมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวคำว่าสีเขียวในที่นี้เนี่ยหมายถึงทั้งเขียวร่มรื่นเขียวในเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการปล่อยมลพิษออกไปสู่สังคมภายนอกและเขียวอันที่สามหมายถึงเขียวโปร่งใสตรวจสอบได้ด้านการบริหารจัดการนะ
ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ทั้งอันเดิมแต่เรามาขยายผลให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเราก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากขึ้นไปกว่าเดิมนะเพราะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ๆในยุทธศาสตร์ที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนของสังคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราต้องตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้นะครับเมื่อเราเป็นแหล่งสถาบันที่ทรงเกียรติเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดแข็งแรงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เยาวชนของพวกเราเข้ามาเรียนทั้งภายในมหาวิทยาลัยเองหรือจะเชื่อมโยงเข้ามาจากทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะครับอันที่3เนี่ยถัดไปก็จะเป็นเรื่องบริหารจัดการนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับที่เราโฟกัสลงไปเราให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นแต่เดิมทีเราก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้อยู่ในระดับกลยุทธ์แต่คราวนี้เรายกขึ้นมาเป็นระดับยุทธศาสตร์นะครับเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันขนาดใหญ่ในการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัยทำอย่างไรเราจึงจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าทำอย่างไรเราจึงจะลดระยะเวลาในการทำงานมีประสิทธิภาพแล้วก็ในการดำเนินงานแล้วก็สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสนะครับอันที่4เนี่ยจะเป็นยุทธศาสตร์ของหนองคายโดยเฉพาะนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เรากำหนดขึ้นมานะเพราะเราต้องการขับเคลื่อนและผลักดันให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายเนี่ยเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้อย่างแท้จริงเราได้มีการจัดตั้งคณะวิชาขึ้นมาที่วิทยาเขตหนองคายอนาคตเราก็จะขับเคลื่อนเขาโดยการพัฒนาทั้งคนทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นในเสาหลักที่2เนี่ยเป็นเรื่อง Excellence Academy หรือความเป็นเลิศทางด้านศิลปะวิทยาการเนี่ยตรงนี้เราให้ความสำคัญในเรื่องของการผลิตบัณฑิตเรื่องของการวิจัยและอันที่7เนี่ยยุทธศาสตร์ที่7เป็นเรื่องใหม่ที่เรากำหนดขึ้นมาคือเรื่องการก้าวไปสู่ความเป็นสากลอันนี้ก็เพื่อการรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการผลักดันให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปอยู่ในระดับโลกไปอยู่ในระดับนานาชาติให้ได้เพราะในยุทธศาสตร์3อันนี้เนี่ยยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคือการก้าวไปสู่ความเป็นสากลซึ่งมหาวิทยาลัยจะให้ความสำคัญในการเชื่อมโยงกับนานาชาติในการที่จะร่วมมือกันพัฒนาชุมชนสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในอาเซียนโดยเอาความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อมโยงกับความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศนักวิจัยในต่างประเทศมาพัฒนาประเทศมาพัฒนาอนุภูมิภาคมาพัฒนาอาเซียนด้วยกันส่วนเสาหลักที่3เป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมและความห่วงใยที่เราใช้ภาษาอังกฤษว่า culture and care community ตรงนี้ผมก็จะมี2ยุทธศาสตร์รองรับก็คือการพัฒนาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมและอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของความห่วงใยที่มีต่อสังคมสองภารกิจนี้ก็เรียนว่าเป็นภารกิจที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเราสามารถทำได้อย่างโดดเด่นในช่วง4ปีที่ผ่านมาเราก็ยังคงยุทธศาสตร์ตรงนี้ไว้ในการที่จะขับเคลื่อนดึงเอาความโดดเด่นของสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดึงเอาความโดดเด่นของศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นมาให้มันเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกอยากให้ความสนใจคนทั่วโลกอยากจะมาเรียนรู้นะแล้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มีความโดดเด่นทางด้านนี้ส่วนเสาหลักอันสุดท้ายและยุทธศาสตร์อันสุดท้ายเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสังคมสร้างสรรค์ตรงนี้เป็นการตอบโจทย์ของประเทศประเทศไทยเองเนี่ยถ้าเราจะเป็นประเทศที่อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นก็คงสู้ประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามกัมพูชาหรือแม้กระทั่งเมียนมาเขามีค่าแรงถูกกว่าเราขณะเดียวกันถ้าเราจะไปเป็นประเทศที่เป็นผลิตอุตสาหกรรมเข้มข้นโดยใช้เทคโนโลยีเราก็คงจะสู้จีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันไม่ได้เพราะเขาก้าวหน้าไปกว่าเราเยอะสิ่งเดียวที่เราจะสู้กับประเทศต่างๆทั่วโลกได้เราต้องดึงเอาความโดดเด่นของศิลปะวัฒนธรรมอัตลักษณ์ภูมิปัญญาที่เรามีอยู่แล้วขึ้นมาให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้ได้สร้างมูลค่าเพิ่มเข้าไปในสินค้าในวัตถุดิบที่เรามีอยู่ให้มันมีมูลค่าเพิ่มให้มันมีคุณค่าเพิ่มนี่คือบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เราจะก้าวไปในข้างหน้าอีก4ปีครับในครั้งถัดไปอยากจะเชิญชวนท่านมาดูว่าแล้ว
ถ้าเราดำเนินการไปตามยุทธศาสตร์ที่ผมว่า4เสาหลัก10ยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในปี2562สวัสดีครับสวัสดีค่ะแอด KKU วันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อมาร่วมโครงการค่ายสารฝันฉันจะเป็นหมอครั้งที่17ค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็ถูกจัดขึ้นตั้งแต่วันที่6ถึง8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาของน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่นักเรียนในกลุ่มนี้บางคนนะคะก็ยังไม่ทราบถึงวิถีชีวิตแพทย์จริงๆรวมถึงในแง่ของการศึกษาในฐานะนักศึกษาแพทย์และการดำเนินชีวิตของวิชาชีพแพทย์ทำให้เกิดการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนส่งผลให้นักเรียนบางคนเสียโอกาสที่จะศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์เนื่องจากเข้าใจผิดว่าไม่เหมาะสมกับตนเองแต่นักเรียนบางคนที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาต่อแล้วก็พบว่าไม่เหมาะกับตัวเองทำให้ไม่มีความสุขในการเรียนและการทำงานค่ะซึ่งก็เกิดปัญหาตามมานะคะเราจึงได้มีการจัดโครงการค่ายสารฝันฉันจะเป็นหมอครั้งที่17ขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นม.4และม.5ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้ามาสัมผัสถึงบรรยากาศจริงของการเรียนการสอนการทำกิจกรรมในคณะแพทยศาสตร์ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกเรียนและเตรียมตัวที่จะเข้ามาเรียนในคณะแพทย์และช่วยให้สังคมมีความเข้าใจในอาชีพแพทย์มากยิ่งขึ้นนะคะและให้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่รู้จักแก่สังคมมากขึ้นด้วยละค่ะคือโครงการนี้เป็นโครงการที่เราจัดสำหรับนักเรียนมัธยมปลายนะครับซึ่งเป็นนักเรียนที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าเขาจะเลือกเรียนอะไรดีเพราะฉะนั้นในส่วนของวิชาแพทยศาสตร์เนี่ยซึ่งเป็นวิชาที่เราคิดว่าเป็นวิชาที่มีเป็นที่นิยมนะของเด็กจำนวนมากแต่เด็กหลายคนเนี่ยอาจจะเลือกมาเรียนโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้ววิชานี้มันเป็นอย่างไรแล้วจบไปแล้วเนี่ยบทบาทของแพทย์เป็นอย่างไรเพราะบางคนเนี่ยมาเรียนแล้วอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ชอบวิชานี้แล้วพอจะเปลี่ยนใจก็ยากเพราะการที่เราจะให้เขาได้รู้แต่ต้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขานะฮะว่าเขาเนี่ยได้เลือกถูกทางแล้วเขาจะได้มุ่งมั่นนะครับแล้วถ้าใครที่คิดว่าวิชานี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นความใฝ่ฝันในชีวิตของเขาเขาจะได้เปลี่ยนใจในตอนนี้แล้วก็จะได้มองหาวิชาชีพอื่นที่เขาจะได้เรียนต่อไปอันนี้ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากดีกว่าที่เขาเข้ามาแล้วแล้วมารู้ภายหลังแล้วก็ถ้ารู้ว่ามันตรงกับสิ่งที่เขาชอบก็ดีไปถ้ารู้ว่าไม่ตรงอันนี้ก็จะทำให้เขารู้สึกลำบากในการที่จะใช้ชีวิตหรือบางคนอาจจะไม่ประสบสำเร็จเรียนไม่สำเร็จการศึกษาไปเลยก็ได้Thank you.
ค่ายนี้นะครับชื่อว่าค่ายสารฝันฉันจะเป็นหมอครับก็ตรงตามตัวเลยครับว่าจะสารฝันน้องๆว่าน้องๆในระดับม.ปลายเนี่ยน้องมีอาจจะมีความคิดว่าเมื่อเราขึ้นม.ขึ้นมหาลัยเนี่ยเราจะไปคณะไหนจะเลือกเรียนวิชาชีพไหนเพื่อที่จะเป็นอาชีพหลักของตัวเองในอนาคตนะครับค่ายนี้เนี่ยจะทำให้น้องได้รู้ว่าการเรียนแพทย์นะครับจะต้องเรียนอย่างไรบ้าง6ปีที่เราจะได้เรียนที่เนี่ยต้องพบเจออะไรบ้างนะครับจะสอนให้น้องเลยว่าปี1เรียนอะไรปี2เรียนอะไรปี3เรียนอะไรนะครับแล้วก็ในค่ายนี้นะครับก็จะได้พาน้องเนี่ยไปดูบรรยากาศของการเรียนแบบจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนในห้องปฏิบัติการมหากายวิภาคหรือว่า Cross Anatomy นะครับน้องก็จะได้เรียนกับครูใหญ่นะครับจะเป็นการจำลองคลาสเรียนมาให้อย่างเงี้ยครับพาน้องๆเข้าไปดูห้องผ่าตัดนะครับแต่ว่าน้องๆก็จะได้เห็นนะครับบรรยากาศการผ่าตัดจำลองนะครับซึ่งเป็นการอัดวิดีโอไว้ให้นี้นะครับรวมถึงพาน้องๆได้ขึ้นไปดูการปฏิบัติงานของแพทย์บนหอผู้ป่วยจริงน้องจะรู้ว่าน้องต้องตื่นตั้งแต่6โมงเช้าเพื่อที่จะมาดูผู้ป่วยนะครับการเรียนเนี่ยเราไม่ได้เรียนในห้องเลคเชอร์อย่างเดียวนะครับเราเรียนกับผู้ป่วยเป็นหลักดังนั้นเนี่ยค่ายนี้จะทำให้เห็นให้น้องได้เห็นว่าน้องก่อนที่น้องจะเข้ามาเรียนที่นี่ได้เนี่ยต้องมีความอดทนขยันแล้วก็มีความตั้งใจเพื่อที่จะเสียสละให้กับคนไข้นะครับที่เราจะได้ดูแลในอนาคตขึ้นในโครงการทั้ง3วันนี้นะคะต่างก็เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้น้องๆได้เรียนรู้และเข้าใจวิชาชีพแพทย์ในเบื้องต้นได้ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมสังเกตการการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกที่ปฏิบัติงานอยู่ในหอผู้ป่วยการฟังบรรยายการเข้าร่วมกิจกรรมฐานต่างๆโดยกิจกรรมเหล่านี้นะคะหลอกพี่เลี้ยงก็เต็มที่ในการสร้างความรู้และความสนุกสนานให้น้องๆที่มาร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะและต้องบอกว่าโครงการนี้นะคะต่างก็ได้รับความสนใจจากน้องๆชั้นมัธยมปลายเป็นจำนวนกว่า 1,000 คนเลยทีเดียวค่ะแต่เรานะคะก็คัดเลือกมาเหลือเพียง120คนเท่านั้นเดี๋ยวเรามาฟังความในใจของน้องๆต่อกิจกรรมในครั้งนี้กันดีกว่าค่ะอยากเข้ามาค้นหาฝันของตัวเองค่ะเพราะว่าตอนแรกก็ชอบการเรียนแพทย์อยู่แล้วค่ะว่าอยากช่วยเหลือคนที่แบบป่วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเห็นแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจค่ะเพราะว่าผมอยากที่จะค้นพบครับว่าตัวเรานั้นคือมีความสนใจแล้วก็เหมาะสมที่จะเป็นแพทย์ไหมครับก็เลยเลือกที่จะมาค่ายนี้เพราะว่าจะสามารถทำให้เราได้ค้นพบได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาเกี่ยวกับแพทย์ครับก็จะทำให้เราได้รู้ว่าตัวเองนั้นเหมาะกับแพทย์จริงๆไหมครับจริงๆแล้วตัวผมอยากเรียนหมออยู่แล้วครับแล้วคราวนี้ผมอยากรู้ว่าการที่ผมอยากเรียนเนี่ยผมรู้อะไรเกี่ยวกับมันบ้างหรือยังว่าผมอยากเรียนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอาจจะอยากแค่ชอบเฉยๆอะไรประมาณนี้ผมอยากมาดูทุกๆอย่างหลายๆองค์ประกอบกันเพื่อเป็นการตัดสินใจครับว่าผมควรที่จะเรียนแพทย์จริงๆหรือเปล่าที่เลือกมาเข้าค่ายนี้นะครับก็เพราะว่าอยากมาหาประสบการณ์ชีวิตต่างจังหวัดบ้างครับเพราะว่าผมเป็นคนจังหวัดสตูลก็อยู่ใต้สุดนะครับก็อยากมาหาประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆที่แบบต่างแดนบ้างเพราะว่าชีวิตนี้เราเกิดมาก็แค่ครั้งเดียวนะครับก็ทำตามความฝันของเราให้ดีที่สุดที่มาเข้าค่ายแพทย์ในครั้งนี้ก็เพราะว่าค่ายแพทย์เป็นสิ่งที่ตัวผมอาถนาจะเรียนแพทย์นะครับก็ที่มาก็มีความประทับใจมากครับกับค่ายนี้หวังว่าค่ายนี้คงให้อะไรดีๆกับผมมากมายนะครับครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆได้ศึกษาเรียนรู้ในวิชาชีพแพทย์ได้ดียิ่งขึ้นและถือเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อนะคะและในสัปดาห์หน้าถ้ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้แอด KKU ก็ไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้เรื่องดีๆที่มข.อีกแน่นอนค่ะต้องรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะThank you.
夢を見てんだよ私をこうคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ที่เห็นนะคะไม่ได้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ค่ะฝ่ายอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานี่เองนะคะซึ่งตอนนี้ในมขของเราก็เต็มไปด้วยสีชมพูหวานแววไปหมดค่ะอาจจะเป็นเพราะเจ้าซากุระมขก็เป็นได้นะคะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าซากุระมขคืออะไรตามฟังมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะซากุระมขนั่นก็คือดอกกาลาประพฤกษ์นั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะฟ้าก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับดอกกาลาประพฤกษ์ของเราค่ะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมดีพรพงษ์รุ่งเรืองอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ขาตอนนี้ไม่ว่าจะไปทางไหนค่ะฟ้าก็จะเห็นดอกกาลาประพฤกษ์บานทั่วมขของเราเลยนะคะพอดีว่าอยากจะทราบว่าความเป็นมาเป็นไประหว่างดอกกาลาประพฤกษ์กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรามีความเป็นมายังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะก็ดอกกาลาประพฤกษ์นะคะเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งในตอนแรกที่มีการเปิดมหาวิทยาลัยนะคะเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแล้วก็ทรงปลูกกาลาประพฤกษ์เอาไว้นะคะในปี2510นะคะแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเสด็จแล้วก็ทรงปลูกต้นหนึ่งที่คณะทันตะนะคะเนื่องในวโรกาสเปิดอาคารมหิตลานุสรณ์นะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เรามีอีกต้นหนึ่งซึ่งสมเด็จพระเทพนะคะเสด็จทรงปลูกเนื่องในวโรกาสทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศิริคุณากรแห่งนี้ค่ะแล้วลักษณะต้นเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์แล้วก็มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ยังไงบ้างคะเผื่อจะได้นำไปเป็นความรู้ให้กับตัวเองด้วยก็ชื่อกาลาประพฤกษ์ดอกกาลาประพฤกษ์ของเรานะคะก็จริงๆชื่อไทยเนี่ยก็มีบางคนก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าจะเรียกว่าต้นอะไรดีเพราะว่ามีบางพื้นที่เขาก็จะเรียกว่าต้นกาลาประพฤกษ์นะคะแต่ว่าอันนึงที่ต้องทราบคือกาลาประพฤกษ์ในที่นี้ต้องสะกดด้วยลอลิงนะคะเป็นกาลาพฤกษ์หรือกาลาประพฤกษ์ก็ได้คือต้นเดียวกันแต่มีต้นไม้อีกชนิดนึงที่เรียกว่ากาลาพฤกษ์เหมือนกันแต่เวลาเขียนจะสะกดด้วยลอจุฬานะคะคนก็จะสับสนตรงนี้นะคะแต่สำหรับชื่อวิทยาศาสตร์ของกาลาประพฤกษ์ต้นไม้ประจำมหาลัยของเราเนี่ยก็จะชื่อว่าแคสเซียบาคูเรียนานะคะก็เป็นพันไม้ในวงถั่วค่ะเป็นวงเดียวกับต้นคูนที่ดอกสีเหลืองนะวงเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นคล้ายๆกันแต่คนละสีใช่นะคะซึ่งเจ้าดอกกาลาประพฤกษ์ค่ะอาจารย์จะบานในช่วงไหนบ้างคะก็ดอกกาลาประพฤกษ์จะเริ่มบานประมาณมกราถึงเมษายนค่ะเรียกว่าบานในช่วงฤดูหนาวฤดูหนาวใช่ค่ะแล้วก็ต้อนรับฤดูร้อนด้วยใช่ไหมคะใช่จากนั้นก็จะเป็นดอกคูนต่ออ๋อค่ะแล้วเวลาปลูกค่ะอาจารย์พอดีว่าอยากจะเอาไปปลูกแต่ว่าไม่รู้ว่าปลูกยังไงปลูกยากหรือง่ายยังไงบ้างคะค่ะในการปลูกก็ส่วนใหญ่ก็จะได้จากการเพาะเมล็ดค่ะเอาเมล็ดเนี่ยไปแช่น้ำนะคะจะเป็นน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนก่อนที่จะเอาไปปลูกเพื่อให้ได้ต้นอ่อนมาก่อนแล้วถึงจะไปลงดินอีกทีนึงเห็นว่ามีดอกมีหนอนเยอะหรือเปล่าเกี่ยวไหมคะค่ะส่วนใหญ่ก็เวลาปลูกจะมีหนอนเยอะเหมือนกันค่ะมีหน้าเขาไม่ค่อยเอาไปที่จะทำลายต้นค่ะบางคนก็อยากไปปลูกที่บ้านเพราะว่าชื่อเป็นมงคลใช่ไหมคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็จะไม่อยากไปปลูกเพราะมันจะมีหนอนที่มาทำลายต้นทำให้ต้นมันอาจจะตายง่ายหน่อยเวลาที่มันเริ่มโตแล้วค่ะชื่อมงคลนี้ยังไงล่ะคะอาจารย์ก็ชื่อมงคลก็คือชื่อกาลาประพฤกษ์เนี่ยค่ะมันเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะในความหมายนะคะแล้วก็คนโบราณเชื่อว่าต้นกาลาประพฤกษ์เนี่ยเป็นต้นไม้แห่งสวงสวรรค์เป็นต้นไม้แห่งความสำเร็จถ้าใครอยากได้อะไรก็ให้ขอจากต้นกาลาประพฤกษ์เพราะฉะนั้นถ้าฟ้าจะขอแฟนอันนี้ขอได้ไหมคะจะขอดีก็ต้องแล้วแต่เนาะก็น่าจะได้นะคะแบบน่ารักแบบนี้ไม่ต้องเดี๋ยวมาขอจากต้นกาลาประพฤกษ์กันนะคะเผื่อจะได้แฟนค่ะแล้วในเรื่องของลักษณะต้นไม้เขามีอายุนานไหมคะอาจารย์ในการเติบโตอยู่ได้นานไหมคะก็อยู่ได้นานค่ะส่วนใหญ่ต้นกาลาประพฤกษ์ก็จะเป็นไม้ต้นที่สูงประมาณ10ถึง15เมตรอยู่ได้หลายสิบปีค่ะอายุก็ค่อนข้างยืนค่ะทำไมถึงคล้ายกับซากุระของประเทศญี่ปุ่นอาจารย์สงสัยประสบการณ์ส่วนที่คล้ายน่าจะเป็นเพราะว่าลักษณะสีของกลีบดอกแล้วก็การออกดอกเพราะพวกนี้จะออกดอกเป็นช่อตามกิ่งนะคะแล้วก็สีเนี่ยจะเป็นสีออกชมพูเข้มนะคะเสร็จแล้วพอใกล้ๆจะร่วงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นตัวดอกซากุระเวลาบานเนี่ยก็จะมีสีคล้ายๆกันคือสีชมพูแล้วก็อีกอันนึงคือต้นกาลาประพฤกษ์เวลาออกดอกใบก็จะร่วง
เนาะมันก็เลยดูเหมือนกับทั้งต้นกลายเป็นสีชมพูไปหมดเลยก็เลยคล้ายกับซากุระค่ะนิดนึงคำถามสุดท้ายค่ะดอกไม้ดอกกะหล่ำปลีกินได้ไหมคะอาจารย์ส่วนของดอกนี่ยังไม่เห็นใครไม่เห็นใครเอาไปกินนะคะแต่ถ้าเป็นส่วนของฝักเนี่ยอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อ๋อประโยชน์ของมันคืออะไรคะก็เขาจะเอาเนื้อในของฝักนะคะซึ่งเป็นส่วนที่กั้นระหว่างเมล็ดแต่ละเมล็ดเนี่ยเอาไปทำเป็นยาแก้ไข้ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นยาระบายอ่อนๆแต่ถ้าเกิดว่ากินเยอะก็จะเป็นยาถ่ายอันนี้เดี๋ยวไปขอลองขอไปทำสูตรทีหลังค่ะแต่ว่าต้องดูสูตรดีๆนิดนึงได้ค่ะคุณชงคะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับดอกกระปพึกมากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งต้องขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมวดีพรพงษ์รุ่งเรืองอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะและถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะมาถ่ายภาพหรือว่ามารับความรู้เกี่ยวกับดอกกระปพึกมขก็สามารถมาได้ที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์นะครับของการปั่นจักรยานกันนะครับเรียกได้ว่าพวกเรามีข้อแนะนำในเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยคือจะต้องมีการออกกำลังกายนะครับในระดับปานกลางขึ้นไปเนี่ยอย่างน้อย30นาทีถึง60นาทีต่อวันนะครับทุกกลุ่มอายุเลยทีเดียวในขณะที่ในงานวิทยานิพนธ์ประเยงของผมนะครับพบว่านักเรียนที่ปั่นจักรยานไปโรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะมีระดับกิจกรรมทางกายหรือว่าการออกกำลังกายระดับปานกลางขึ้นไปเนี่ยสูงถึง20นาทีต่อวันนะครับหรือว่า1ใน3ของข้อแนะนำเลยทีเดียวนะครับในขณะที่การปั่นจักรยานเนี่ยถือว่าเป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายทำได้ทุกที่นะครับหลายคนอยากจะปั่นแบบเดียวก็ได้ปั่นแบบกลุ่มก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์เกี่ยวกับเรื่องของการปั่นจักรยานในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อสุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพเพื่อเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกฝนทางด้านการกีฬาก็ได้นะครับสามารถปั่นได้เทียบกับทุกกลุ่มอายุหรือจะใช้ในชีวิตประจำวันเองก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปั่นไปโรงเรียนปั่นไปตลาดนะครับปั่นไปทำงานซึ่งตอนนี้การปั่นจักรยานก็มีความน่าสนใจแล้วก็หลายคนก็เริ่มหันมาให้กับความสนใจเรื่องของการปั่นจักรยานมากขึ้นนะครับในขณะที่เรื่องของงานวิจัยต่างประเทศก็ได้มีการรับรองว่าการปั่นจักรยานนั้นสามารถที่จะส่งเสริมเรื่องของสุขภาพนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวจะพูดกันอีกทีในเทปหน้านะครับแต่ว่าในทางการแพทย์แล้วก็ในทางกายภาพบัตรเองเนี่ยนะครับเราก็มีการใช้การปั่นจักรยานในการฟื้นฟูผู้ป่วยทั้งระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบประสาทระบบกระดูกกล้ามเนื้อหรือแม้แต่ในเด็กสมองพิการหรือว่าในผู้สูงอายุเองก็ตามแล้วก็มีการใช้การปั่นจักรยานนี่แหละเป็นวิธีการในการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยนะครับค่ะคุณผู้ชมกับภาพบรรยากาศที่ร่มรื่นอันแสนจะสดชื่นซึ่งสามารถพบได้ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแหล่งโอโซนขนาดใหญ่ของจังหวัดขอนแก่นค่ะสำหรับปั่นลั่นมอเทปหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปช้อปชิมกินเที่ยวที่ไหนนั้นสามารถติดตามชมได้ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ฟ้าและทีมงานปั่นลั่นมอต้องขอลาคุณผู้ชมไปแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ